เดาขอโทษจริงๆนะตั้มเดาตัดสินใจเลือกแล้วมันจำเป็นจริงๆนะทำไมเล่าปูเป้พวกเราคบกันมาตั้ง10ปีแล้วนะหลายๆอย่างผมเองก็พร้อมแล้วทำไมถึงไม่ยอมแต่งงานกับผมล่ะเดาดูดีเรายังรักตั้มอยู่นะแต่เราขอเลือกที่จะทำตามความฝันถ้าแต่งงานเราคงทำตามฝันไม่ได้หรือไม่งั้นเราก็คงมีเวลาให้ตั้มไม่ได้เหมือนกันถ้าเป็นแบบนั้นมันจะยิ่งเลวร้ายกว่านะถ้าไม่ลองแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะถ้าพวกเราช่วยกันพยายามจะต้องฝ่าฟันกันไปได้แน่เราพอกันเท่านี้เถอะฉันขอตัวก่อนนะจะได้เวลาซ้อมแล้วเดี๋ยวก่อนสิปูเป้ตั้มกับปูเป้เป็นคู่รักที่คบหากันมานานถึง10ปีทั้งคู่ไม่เคยทะเลาะกันเลยและยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีแต่เพราะด้วยสาเหตุบางอย่างทำให้ปูเป้เลือกที่จะทำตามความฝันมากกว่าทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่อยๆจืดจางลงจนในที่สุดเธอก็เลือกที่จะยุติความรักที่มีกันมาอย่างยาวนานที่นี่คือร้านขนมหวานมูนสวีทร้านคาเฟ่ขนมหวานที่มีชื่อเสียงด้วยขนมหวานที่มีหน้าตาสวยงามและรสชาติอร่อยไม่เหมือนใครและมูนสวีทยังมีอีกโฉมหน้าหนึ่งนั่นก็คือการรับทำขนมสูตรพิเศษสำหรับลูกค้าคนพิเศษเพื่อใช้ลงโทษคนที่กระทำความผิดหรือเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเป็นที่รู้จักกันอย่างลับๆในอีกชื่อก็คือร้านขนมลงทันคุณปิ่นคะจะใกล้ช่วงสิ้นปีแล้วอ่ะน่าจะมีอีเวนต์เยอะร้านเราจะจัดโปรอะไรด้วยไหมคะหรือว่าเราลองดูร้านอื่นๆว่าเขาทำอะไรกันดีไหมคะลูกปัดพนักงานของร้านมูนสวีทเธอได้ลองหาข้ออ้างเพื่อชวนปินเจ้าของร้านมูนสวีทไปเที่ยวด้วยกันแต่เพราะช่วงนี้ปินยุ่งกับการเตรียมตัวการแข่งเขาเลยไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นมีอะไรเหรออ๋อเรื่องงานอีเวนต์ของร้านงั้นสินะคุณกับฟองเบียร์น่ะจัดการกันตามใจชอบได้เลยนะเรื่องนี้ผมเชื่อว่าคุณสองคนน่ะน่าจะทำได้ดีกว่าผมอีกค่ะเชื่อใจพวกฉันได้เลยค่ะเป็นอะไรเหรอครับพี่ลูกปัดดูทำหน้าเซ็งๆนะเปล่าไม่มีอะไรหรอกแค่คิดว่าจะจัดการพวกอีเวนต์สิ้นปียังไงอะอ่าฮะชวนคุณปีนออกเดทแล้วพลาดละสิพี่ลูกปัดบ้าเดทเดทอะไรกันเล่านี่อย่าหนีนะนายอะแต่ในตอนนั้นเองเสียงกระดิ่งร้านกระดังขึ้นขัดจังหวะก่อนตั้มได้เดินเข้ามาในร้านด้วยสีหน้าเศร้าหมองคุณตั้มต้องการขนมหวานลงทันแบบไหนล่ะคะถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ก็ลองเล่าปัญหามาก่อนได้นะคะเดี๋ยวทางเราจะเลือกขนมหวานลงทันที่เหมาะสมให้ลูกปัดได้เข้ามารับออเดอร์กับตั้มโดยที่คราวนี้มีฟองเบียร์ยืนเป็นผู้ช่วยอยู่ด้วยเพื่อเป็นการเรียนรู้งานตั้มได้เริ่มเล่าเรื่องของตัวเขากับปูเป้ว่าทั้งคู่ได้อยู่ชมรมการละครด้วยกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมปลายและได้คบกันโดยที่ในตอนนั้นปู่เป้มีความฝันอยากจะทำงานในวงการบันเทิงในขณะที่ตัวตั้มยังไม่มีความฝันว่าอยากจะทำอะไรหลังเรียนจบตั้มได้เข้าทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศในขณะที่ปู่เป้เองก็ได้ทำงานในบริษัทโปรดักชันเล็กๆนอกเวลางานทั้งคู่ยังช่วยกันขายของโดยใช้โซเชียลมีเดียทำคลิปต่างๆเพื่อใช้ในการโฆษณาจนวันหนึ่งคลิปที่ปู่เป้ร้องเพลงเพื่อโฆษณาเกิดเป็นไวรัลขึ้นมามีคนมากดแชร์กดไลค์จนไปเข้าตาของผู้จัดคนหนึ่งเขาปู่เป้ได้รับการติดต่อให้ไปเป็นนักร้องในสังกัดเพราะเป็นความใฝ่ฝันของปู่เป้เธอจึงตอบรับทันทีถึงตอนนั้นตั้มจะรู้สึกลำบากใจนิดหน่อยแต่เพราะเป็นความฝันของปู่เป้เขาจึงไม่ได้ห้ามอะไรปู่เป้ได้เริ่มฝึกและทำงานเป็นนักร้องออกงานต่างๆโดยที่ค่อยๆมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งปู่เป้ก็ดีใจยิ่งรับงานมากขึ้นทำให้ความสัมพันธ์ของปู่เป้กับตั้มค่อยๆห่างกันแต่เขาก็ยังคอยเอาใจช่วยอยู่ห่างๆจนถึงวันที่ทั้งคู่คบกันมาครบ10ปีการงานของตั้มก็ค่อนข้างมั่นคงเขาจึงได้ตัดสินใจขอแต่งงานกับปู่เป้ปู่เป้เองก็รู้สึกดีใจแต่ทว่าเมื่อนึกถึงงานนักร้องของเธอที่กำลังเริ่มไปได้สวยทำให้เธอเกิดลำบากใจขึ้นมาเพราะว่าถ้านักร้องหน้าใหม่แบบเธอมีข่าวเรื่องแต่งงานขึ้นมาคงทำให้กระแสความนิยมตกลงอย่างรวดเร็วแน่ๆในที่สุดปู่เป้ก็ตัดสินใจเลือกความฝันมากกว่าเธอบอกปฏิเสธคำขอแต่งงานของตั้มและยุติความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่คบกันมาอย่างยาวนานกว่า10ปี
ทางตั้มนั้นก็ได้แต่ช็อกพูดอะไรไม่ออกเขาพยายามที่จะคุยกับปูเป้เพื่อกลับมามีความสัมพันธ์เหมือนเดิมแต่ทว่าก็ถูกปฏิเสธอย่างเด็ดขาดความรักที่มีให้ปูเป้มากมายยิ่งทำให้เขาเจ็บปวดจนอยากจะแก้แค้นอะไรสักอย่างกับเธอผมเองก็ไม่ได้อยากทำร้ายเธอหรือว่าอะไรแต่อย่างน้อยก็อยากจะให้เธอรู้ความเจ็บปวดของผมบ้างอาจจะแค่เบาๆก็พอตั้มนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการลงทันแบบไหนซึ่งในเคสแบบนี้ทางร้านขนมมูนสวีทก็ได้จัดเตรียมขนมหวานลงทันที่เหมาะสมให้แทนเดี๋ยวสิครับเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่หรือเปล่าถ้าคุณรักเขาจริงฟองเบียร์ที่รู้สึกขัดใจกับเรื่องที่ตั้มเล่าแล้วปากไวจะบ่นออกมาแต่ลูกปัดก็ได้ห้ามไว้ก่อนทางเราได้รับเรื่องของคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวทางเราจะเตรียมขนมลงทันที่เหมาะสมไว้ให้แล้วทางเราจะติดต่อกลับไปตอนที่เตรียมเสร็จแล้วนะคะเมื่อตั้มได้ยินเช่นนั้นก็เดินออกจากร้านมูนสวีทด้วยท่าทางเสื่องซึมที่นายพูดขึ้นมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยนะฟองเบียร์ถึงนายจะไม่พอใจยังไงนายจะเข้าไปขัดหรือยุ่งเรื่องของลูกค้าแบบนี้ไม่ได้ขอโทษนะครับพี่ลูกปัดพอได้ยินที่เขาเล่ามาแล้วผมอดไม่ได้จริงๆผมจะไม่ทำอีกแล้วครับถ้าแบบนี้ขนมหวานลงทันคราวนี้ก็ให้ฟองเบียร์เป็นคนทำก็แล้วกันเอ๋มาคือว่ามันจะดีเหรอครับคุณปินยังไงซะคราวนี้ลูกค้าก็ให้เราเป็นคนจัดการนายลองเลือกขนมหวานลงทันที่นายคิดว่าเหมาะสมกับสิ่งที่ได้ยินมาดูสิขนมหวานลงทันที่นายคิดว่าเหมาะสมกับเรื่องที่เกิดขึ้นครับแต่ว่านายก็ต้องอย่าลืมคำนึงถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆด้วยล่ะหลังจากที่ได้รับหน้าที่ทำขนมหวานลงทันจากปินมาฟองเบียร์ก็กุ้มหนักเพราะเขาเองก็ไม่รู้ว่าควรจะทำขนมหวานลงทันแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับลูกค้าคราวนี้ถึงฟองเบียร์จะรู้สึกไม่ค่อยพอใจกับเรื่องของตั้มแต่เขาก็รู้ว่ามีลูกค้าหลายคนที่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับความรู้สึกเจ็บปวดเลยต้องมาพึ่งที่ร้านมูนสวีทเพื่อให้ตัวเองสบายใจขึ้นฟองเบียร์ที่ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำขนมหวานลงทันแบบไหนเขาเลยเข้าไปที่ห้องสมุดใต้ดินเพื่อศึกษาหาข้อมูลของเมนูขนมหวานลงทันต่างๆเป็นยังไงบ้างฟองเบียร์ตัดสินใจได้หรือยังว่าจะทำขนมหวานลงทันอะไรได้แล้วครับผมตัดสินใจแล้วว่าจะทำขนมหวานลงทันที่ดัดแปลงมาจากดังโง่สะบั้นรักที่มีอยู่ในตำนานขนมหวานลงทันนะครับโอ้โหขนมหวานลงทันในตำนานเลยเหรอมันมีเรื่องราวยังไงอะเรื่องของดังโง่สะบั้นรักเป็นขนมหวานลงทันในตำนานความรักเรื่องหนึ่งที่มีอยู่มานานนับพันปีหากจะเล่าอย่างย่อๆมันเป็นเรื่องของคู่รักคู่หนึ่งที่รักกันอย่างลึกซึ้งแต่ทว่าความรักของทั้งคู่กับถูกขัดขวางด้วยฐานะภาระและหน้าที่ที่แยกทั้งคู่ออกจากกันไม่สามารถครองคู่กันได้ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะแยกกันแต่ความรักก็ยังคงกัดกินในใจของทั้งคู่ทำให้ทั้งจิตใจและร่างกายของทั้งคู่ค่อยๆเสื่อมโทรมลงจากความรักที่ไม่สมหวังผู้เป็นบิดาของหญิงสาวทนดูไม่ได้จึงได้สั่งให้ทำขนมหวานลงทันดังโง่สะบั้นรักขึ้นมาเมื่อดังโง่นั้นถูกแบ่งให้คู่รักคู่นั้นกินก็ทำให้ทั้งสองลืมเรื่องราวระหว่างกันไปจนหมดสิ้นทั้งคู่แยกจากกันโดยสิ้นเชิงดังโง่สะบั้นรักจึงได้ถูกบันทึกว่าเป็นขนมหวานลงทันที่จะทำลายคู่รักลงได้โดยสิ้นเชิงหลังจากที่ได้เมนูที่ต้องการมาแล้วฟองเบียร์ก็คิดที่จะดัดแปลงสูตรเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ผลของมันรุนแรงเกินไปและส่งผลบางอย่างที่เขาต้องการฟองเบียร์จึงได้ออกไปหาวัตถุดิบเพิ่มเติมซึ่งล้วนเป็นวัตถุดิบที่หาได้ยากถึง3อย่างอย่างแรกคือเลือดของแม่ไม้ที่สูญเสียสามีมาถึง13ครั้งที่เขาหามาได้ที่โรงพยาบาลนอกเมืองที่ประจำอย่างที่2คือผงกระดูกของบุพการีที่ขัดขวางความรักของลูกซึ่งก็ยังดีที่เขาสามารถหามาได้จากโรงพยาบาลนอกเมืองด้วยเหมือนกันวัตถุดิบอย่างสุดท้ายคือยอดอ่อนใบชาที่ถูกปลูกบนศพของชายที่แก่ตายโดยไม่เคยแต่งงานมาก่อนซึ่งกว่าฟองเบียร์จะหาได้ก็ต้องไปถึงสวนลับแหล่สวนผักที่ปลูกพืชผักแปลกประหลาดที่ไม่มีทางหาได้ด้วยวิธีทั่วๆไปหลังจากที่ได้วัตถุดิบมาครบถ้วนแล้วฟองเบียร์ก็ได้เริ่มทดลองทำเมนูขนมหวานลงทันโด
ดยที่คราวนี้ลูกปัดเพียงแค่มองอยู่ห่างๆไม่ได้เข้าไปเป็นแม้แต่ผู้ช่วยเพราะว่าปินเองก็บอกไว้ว่าอยากให้ฟองเบียร์ลองทำขนมหวานลงทันด้วยความคิดของตัวเองเพียงคนเดียวและแล้วในที่สุดขนมหวานลงทันดังโง่สะบ้านรักฉบับดัดแปลงสมัยใหม่ก็เสร็จสมบูรณ์รูปร่างภายนอกดูไม่ต่างกับขนมดังโง่สามสีทั่วไปที่มีสีชมพูขาวและเขียวแต่ว่าแต่ละลูกนั้นมีขนมใหญ่กว่าดังโง่ทั่วไปเกือบ2เท่าถ้าลองใช้นิ้วจิ้มดูจะเห็นได้ว่ามีทั้งความนุ่มและเหนียวเด้งน่าสนุกและกลิ่นก็หอมชวนกินแล้วก็ถึงวันที่นัดตามได้ชวนปู่เป้มาที่ร้านมูนสวีทโดยบอกว่านี่จะขอเป็นครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่จะได้เจอหน้ากันไม่คิดเลยนะว่าตั้มจะนัดเจอที่ร้านนี้ที่นี่จองได้ยากมากเลยนะยังไงก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เจอหน้ากันแล้วผมก็อยากทำให้ปูเป้เต็มที่หน่อยนะเดี๋ยวอยากให้ตั้มเข้าใจเราจริงๆนะว่าสำหรับเราเนี่ยความฝันมันสำคัญขนาดไหนเมื่อมีโอกาสเราก็ไม่อยากจะเสียมันไปถึงเราจะไม่ได้คบกันต่อแต่ว่าเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้อยู่นะผมเข้าใจปูเป้ผมเข้าใจเพียงแต่เรามากินขนมกันก่อนเถอะนี่เป็นเมนูพิเศษที่สั่งมาให้คุณเลยนะนี่ครับดังโง่สูตรพิเศษของร้านเราแต่ละก้อนนั้นมีรสชาติที่แตกต่างกันออกไปผมแนะนำให้คุณผู้หญิงกินจากสีเขียวก่อนนะครับส่วนคุณผู้ชายควรเริ่มกินจากสีชมพูแล้วก็ส่วนสีขาวควรเก็บไว้กินหลังสุดนะครับแปลกดีนะมีลำดับการกินไม่เหมือนกันด้วยฟองเบียร์ได้เป็นคนมาเสิร์ฟขนมหวานลงทันด้วยตัวเองและแนะนำที่เขาทำเพราะว่าการที่จะให้ขนมหวานลงทันแสดงผลอย่างที่เขาต้องการจำเป็นต้องให้กินแบบนี้ปู่เป้เองก็เชื่อและกินตามที่ฟองเบียร์บอกทันทีที่เธอกัดดังโง่สีเขียวก็สัมผัสความเหนียวนุ่มที่คาดไม่ถึงไส้ในที่ทะลักออกมาส่งความหวานไปทั่วช่องปากและเมื่อเคี้ยวผสมผสานไปกับเนื้อนุ่มของดังโง่ก็ราวกับว่าจะได้รับความหวานนั้นไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถึงแม้ว่าดังโง่นั้นจะอร่อยขนาดไหนก็ตามความเศร้าซ้อยก็ยังปรากฏให้เห็นบนใบหน้าของปูเป้ตั้มเองก็สังเกตเห็นความเศร้าเสียใจของปูเป้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเพียงแต่มองดูร่างกายของปูเป้ที่ค่อยๆเปลี่ยนไปผิวของปูเป้ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเขียวเนื้อตัวของเธอก็ค่อยๆบวมขึ้นจนรวมเป็นก้อนเดียวกันก่อนที่จะค่อยๆหดตัวลงกลายเป็นก้อนกลมๆกลายเป็นก้อนดังโง่ขนาดใหญ่สีเขียวเหมือนกับดังโง่ที่เธอกินตั้มมองสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าด้วยสายตาที่ว่างเปล่าก่อนที่จะหยิบดังโง่สีชมพูกินเข้าไปในเวลาไม่นานร่างกายของตั้มก็เปลี่ยนเป็นก้อนดังโง่สีชมพูเหมือนกับปูเป้ก้อนดังโง่ทั้งสองก้อนส่งเสียงร้องออกมาคล้ายกับเสียงร้องไห้ในขณะเดียวกันก็เคลื่อนที่เข้าหากันอย่างช้าๆราวกับจะเข้ามาสวมกอดรวมเป็นก้อนเดียวกันแต่ทันใดนั้นเองก้อนดังโง่สีขาวที่เหลืออยู่ก็เข้ามากั้นกลางระหว่างก้อนดังโง่สีเขียวและสีชมพูเหมือนกับดังโง่3สีตอนแรกที่ฟองเบียร์เอาเข้ามาเสิร์ฟนั่นคือสิ่งที่ฟองเบียร์คิดว่าเป็นความต้องการเขารู้สึกได้ว่าทั้งคู่ยังมีความรักให้กันแต่ถูกขัดขวางด้วยความฝันและหน้าที่การงานถ้าทั้งสองยังอยู่แบบนี้หลังจากผ่านไป3วันทั้งคู่ก็จะกลับคืนล่างแล้วลืมเรื่องของอีกฝ่ายไปจนหมดสิ้นแต่ถ้าหากความรักของทั้งคู่มีมากพอจนก้าวผ่านดังโง่สีขาวมาได้ทั้งคู่ก็จะคืนล่างโดยที่ยังมีความทรงจำของอีกฝ่ายอยู่เช่นเดิมซึ่งผลลัพธ์นั้นจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของทั้งคู่ขนมหวานลงทันฝีมือของฟองเบียร์นั้นประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีแต่เรื่องที่เกิดขึ้นกับตั้มและปู่เป้กลับทำให้ลูกปัดกลับมาคิดมากับเรื่องของตัวเธอเองกับปินลูกปัดก็มาคิดได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวเธอกับปินนั้นก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ทั้งคู่เป็นลูกจ้างกับนายจ้างกันนั้นเป็นเรื่องที่ชัดเจนแต่นอกจากเรื่องงานและมันเป็นยังไงลูกปัดรู้สึกว่าเธอมีความรู้สึกกับปินมากกว่าแค่เป็นเจ้านายแต่ถ้าจะเรียกว่าเพื่อนก็คงไม่ได้
ทางคุณปินเองหลายครั้งก็อ่อนโยนกับเธอมากกว่าแค่เจ้านายมีให้กับลูกน้องแต่ก็ยังมีระยะห่างระหว่างกันอยู่ลูกปัดคิดวนไปวนมาอยู่ในหัวจนหน้านิ้วคิ้วขมวดดูเคร่งเครียดปินที่ผ่านมาเห็นพอดีก็เป็นกังวลจึงเดินเข้ามาลูบหัวของลูกปัดไม่ต้องคิดมากเรื่องงานอีเวนต์ของร้านก็ได้นะค่อยๆทำไปไม่ต้องคิดมากหรอกนี่รู้ตัวไหมเนี่ยว่าคิ้วเธอน่ะขมวดไปหมดแล้วเดี๋ยวก็แก่เร็วขึ้นหรอกคุณปินพูดอะไรกันคะเนี่ยอย่ามาบอกว่าแก่เร็วสิคะแล้วก็ฉันไม่ได้เครียดเรื่องงานอีเวนต์ของร้านหรอกค่ะเอ้าเป็นอย่างนั้นหรอกเหรองั้นเค้กคลายเครียดที่ผมทำมานี่ก็คงไม่ต้องการแล้วงั้นสินะเอาสิคะเค้กฝีมือคุณปินน่ะฉันจะปฏิเสธได้ยังไงลูกปัดได้แต่พูดเขินๆเพราะตอนนี้มือของปินยังลูบอยู่บนหัวของเธอทำให้เธอเคลิบเคลิ้มเอ๋เค้กฝีมือคุณปินเหรอครับผมขอกินด้วยสิเอ๋หรือว่าผมควรจะปล่อยให้กินกันสองคนดีกว่าแต่ความรู้สึกชวนฝันนั้นอยู่ได้ไม่นานเพราะฟองเบียร์ดันโผล่เข้ามาทำให้คุณปินรีบชักมือกลับจนลูกปัดอดไม่ได้ที่จะมองค้อนไปที่ฟองเบียร์ที่กำลังยิ้มแย่ๆกลับมาไม่เป็นไรหรอกมากินด้วยกันเถอะถือว่าเป็นรางวัลสำหรับขนมหวานลงทันในรอบนี้เฮ้ยทำไมชอบโผล่มาพอดีแบบนี้ทุกทีเลยนะ